จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วิถีชีวิตการประมงแบบพื้นบ้านผสานภูมิปัญญาการถนอมอาหารจากบรรพบุรุษก่อเกิดเป็นปลากุเลาเค็มตากใบราชาแห่งปลาเค็มเลิศรสมันจะนุ่มแล้วก็เวลากินมันจะมีอมหวานหวานค่ะราชาปลาเค็มเลยปลากุเลาเค็มตากใบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า GI ระดับห้ามพลาด1ผลิตภัณฑ์ของฝากขึ้นชื่อจากนราธิวาสกรือโปะข้าวเกรียบปลาพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวัตถุดิบสดใหม่จากท้องทะเลนราธิวาสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ข้าวหอมกระดังงาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหุงหอมดุดดั่งกระดังงามากด้วยคุณค่าจากผืนนาบนพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณค่าอาหารพืชเวลาเราหุงต้มมันจะมีกลิ่นหอมมันคล้ายๆกลิ่นกระดังงาแล้วมั้งอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ปรากฏโฉมอวดลวดลายศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นบนผืนผ้าแพรพันคุณค่างานฝีมือสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนหนึ่งที่ลูกค้าบอกว่าลายไม่เหมือนคนอื่นใส่แล้วเด่นสวยผ้าทุกผืนเขาตามหาเจ้าของซึ่งผ้าจะเป็นคนเลือกเจ้าของเองพวกหนูทุกคนคุยกับผ้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรามีชีวิตนะคะพี่พบกับผลิตภัณฑ์เด่นของดีชายแดนใต้ได้ที่นี่นราธิวาส